สวัสดีครับผมนายสรัญพัฒน์สันทวงศ์รหัส6430400373เซก02ครับวันนี้จะมานำเสนอโปรเจกต์รายวิชา Drawing ครับโปรเจกต์ที่ผมเลือกก็คือเป็นพ่วงงับครับนี่นะครับพ่วงงับตัวนี้สเกลผมคิดเองครับเพราะว่าไม่อยากเอาจากสเกลจริงมันจะดูเหมือนเราไม่ทำเองครับแล้วก็อยากตั้งใจลองทำดูจริงๆครับส่วนประกอบก็จะมีแบบว่าตัวบอดี้ตรงนี้ครับแล้วก็แท่งที่เป็นพลาสติกครับแยกเป็นพาร์ท1กับพาร์ท2ครับก็มีพวกน็อตโบว์แล้วก็แหวนครับนะใส่แหวนเพื่อความแน่นครับไม่ให้น็อตหลุดครับนี่ครับเหมือนกันครับกับตัวนี้ตัวใหญ่กับตัวเล็กเฉยๆครับครับนี่ก็ผมแบ่งเป็น2พาร์ทครับพาร์ท1กับพาร์ท2ครับผมนี่นะครับผมก็จะมาอธิบายหลักการทำงานที่ผมคิดในหัวนะครับว่าไอ้พวกงับหลักการทำงานควรเป็นยังไงนะครับโดยเราจะใช้มือทั้ง2ข้างนะครับจับตรงปลายของตัวพวกงับนะครับแล้วก็หย่อนลงไปในตรงก้นหลุมครับผมจากนั้นก็กางมือเพื่ออ้าปากนะครับถากออกเหมือนกันไกลนะฮะแล้วก็ใช้แรงจากแขนของเราทั้ง2แขนกระทุ้งลงไปในก้นหลุมครับเพื่อให้ดินตรงด้านข้างแล้วก็ดินตรงก้นหลุมครับจับตัวกันเป็นก้อนนะฮะแล้วก็จะดินก็จะมาอยู่ตรงระหว่างช่องนี้นะครับผมแล้วก็หนีบขึ้นมาไว้บนปากหลุมครับนี่ก็คือหลักการทำงานพวกงับในหัวที่ผมคิดมาเองครับขอบคุณครับ